จากการฝ่าด่านทดสอบกันมาอย่างยาวนาน D-Tac Accelerate เส้นทางสู่ฝันของเหล่าพ่อมดก็มาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับที่งาน Demo Day ซึ่งจัดขึ้นที่ D-Tac House อาคารจามจุรีสแควร์ในครั้งนี้เหล่าพ่อมดไอทีทั้ง10ทีมผ่านมาสู่รอบสุดท้ายต่างงัดกลยุทธ์มาพรีเซนต์ผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อชิงตำแหน่งชนะเลิศในการเป็นสุดยอดนักพัฒนาแอปThat we can change people's lives. We believe that building network and giving access to everyone normalizes everyone. Equal opportunity. We can help your dream come true. ในที่สุดเราก็ได้ทีมผู้ชนะเลิศนั่นคือทีมแบดเดนโกครับก็ในส่วนของตัวแพลตฟอร์มที่เราสร้างนะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ทำใหนักการตลาดเนี่ยสามารถ connect solve ปัญหาของนักการตลาดโดยตรงนะครับไปซิลิคอนวัลเลย์ก็คงพยายามที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ connection รวมถึงเอา inspiration เนี่ยกลับมาให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทย Fast Inflow จะต้องเดินทางสู่เวทีระดับโลกที่ซิลิคอนวัลเลย์สหรัฐอเมริกากับ D-Tac Accelerate โครงการดีๆแบบนี้ที่ D-Tac มอบให้ติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชนะเลิศและโครงการนี้ว่าจะฝ่าฟันถึงฝั่งฝันสร้างนวัตกรรมให้ชาวโลกได้หรือไม่ที่ facebook.com/dtacaccelerate นะครับ